บิสมิลลาฮิรอมานิรอฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกะตุอาจารย์และทีมันสันติชนทุกท่านรวมทั้งเพื่อนๆทุกคนครับผมอันนี้จะคุยเรื่องความประทับใจของนบีนะครับประกอบของนบีนบีมูฮัมหมัดครับผมนบีมูฮัมหมัดท่านใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบพอเพียงสมาธิจากการที่ก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยสั่นไปหน่อยก่อนหน้าที่ผมจะมารับอิสลามครับคือผมจะไปดูฮะดีษเตือนฉันเตือนเธอของอาจารย์มูริดและในนั้นจะมีเกี่ยวกับท่านนบีเกี่ยวกับจากการใช้ชีวิตหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะแป๊บนึงครับสุนนะท่านนบีการใช้ชีวิตประจำวันอะไรของท่านนี่แหละแล้วก็ให้คำสอนให้คำสอนกับสวาบะสวาบะเขาเรียกแล้วผมไปประทับใจไอ้มีท่านเดินมาเจอผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้อยู่แล้วท่านก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าท่านร้องไห้ทำไมผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าเขารักผู้หญิงคนหนึ่งเขารักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปแต่งงานกับคนนั้นคราวนี้ท่านนบีก็บอกว่าถอดแหวนให้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเอาแหวนนี้ให้นางเถิดแล้วท่านก็พาผู้ชายคนนั้นไปหาพ่อของนางเขาก็เลยนึกว่าท่านนบีมาสู่ขอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะเขาก็เลยยกให้ด้วยแหวนเด็กวงเดียวครับผมด้วยแหวนเด็กวงเดียวนั่นคือในความคิดของผมเนาะผมก็นั่นคือสิ่งที่ให้ได้เป็นสิ่งที่ให้ได้ดังเหมือนอิสลามคือความให้ได้ก็คือจากการที่ว่ามุสลิมเราไม่ต้องไปทำชีนาส่วนมากถ้าเราไม่ได้แต่งงานกันนะในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นตามข่าวคราวทั่วไปว่าจะเกิดการทำชีนาขึ้นถ้าหากเราไม่ได้แต่งงานแต่ในอิสลามของเราเน้นเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องให้ได้มากอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้หญิงผู้ชายเราครับที่ยังไม่ได้มีแฟนกันเรามีความให้ได้อยู่ตรงนี้ถ้าเราศึกษาให้ดีแต่ดูแล้วบางเคสก็ที่มันยุ่งยากเพราะตัวเรานี่แหละโดยที่เราไม่ได้ไปศึกษาต้นมาในส่วนสมถะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกินอยู่ของนบีท่านไม่เคยที่จะทานอาหารให้ฟุ่มเฟือยก็เหมือนที่เราเรียนมาทานอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ในท้องเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับอาหารน้ำแล้วก็อากาศและนั่นก็คือว่าเป็นมันไม่ฟุ่มเฟือยสำหรับชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็คงจะแค่นี้นะครับผมที่ประทับใจก็คือเรื่องความพอเพียงของท่านนะครับผมครับ